นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาระบุว่าสลากที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มแอปเป๋าตังกว่า5,100,000ฉบับหมดแล้วในเวลา 13:04 นวันนี้โดย4วันตั้งแต่เปิดขายประชาชนสนใจอย่างมากเข้ามาซื้อถึง 1,200,000 กว่าคนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนซื้อสลากได้ในราคา80บาทตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องการให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเรื่องราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ในจำนวนปริมาณที่สามารถที่จะสร้างความสมดุลนะครับให้เกิดกับสลากนะครับที่ไม่ทำให้สลากนั้นเกินราคาเพราะฉะนั้นนี่ในส่วนนี้ผมคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วนะครับเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับการขายสลากเนี่ยก็จะมาอยู่ที่80บาทนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนายลวรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าสำนักงานสลากจะเพิ่มจำนวนสลากจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มแน่นอนแต่ขอให้คณะกรรมการประเมินระบบก่อนทั้งการขายการตรวจรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลงวดวันที่16มิถุนายนนี้โดยระบบจะแจ้งเตือนผู้ถูกรางวัลหากเลือกรับรางวัลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินภายใน12ชั่วโมงวันที่23มิถุนายนคณะกรรมการสลากจะประชุมเพื่อประเมินผลหากระบบมีประสิทธิภาพดีจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่างวดต่อไปจะมีสลากมาขายออนไลน์กี่ใบทั้งนี้ยืนยันว่าแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มของผู้จำหน่ายรายอื่นไม่มีสลากของสำนักงานสลากมาขายแม้แต่ฉบับเดียวเป็นการให้ผู้ค้ารายย่อยมาฝากขายโดยไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมพร้อมย้ำว่าไม่ได้ทำแพลตฟอร์มแข่งกับใครการแก้ปัญหาสลากเกินราคาต้องใช้หลายแนวทางร่วมกันแต่การจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มแอปเป๋าตังนี้เป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่เข้าถึงเทคโนโลยีให้ซื้อได้ในราคา80บาทการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับแล้วก็คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังไปอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเหตุของสลากเกินราคาเนี่ยมันมีหลายสาเหตุเพราะฉะนั้นวิธีการแก้หรือมาตรการที่จะออกมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้วิธีการเดียวหรือมาตรการเดียวแล้วแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับจะต้องมีหลายๆมาตรการออกมาควบคู่กันไปพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าหากจะเพิ่มจำนวนสลากจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มสามารถทำได้ทันทีแต่สำนักงานสลากคำนึงถึงผู้ค้าสลากใบด้วยไม่ต้องการให้กระทบต่อการประกอบอาชีพขายสลากของประชาชนกว่า 100,000 คนจึงจะปรับเพิ่มโดยคิดถึงความสมดุลและเกิดความเท่าเทียมแก่ผู้ค้าสลากใบแต่ในอนาคตต้องเพิ่มการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้มีปริมาณสลากเพียงพอที่จะช่วยชี้นำตลาดทำให้ราคาโดยรวมลดลงมาเหลือ80บาทให้ได้จริงๆเราทำได้เลยนะครับเพราะว่าสลากเนี่ยอยู่ในระบบซื้อจองล่วงหน้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่64%นะครับตัดมา5ล้านนะครับตัดมา5ล้านหรือ5%เดิมมี69ตอนนี้ผม64ยิ่ง64นี่เราสามารถดึงมาได้เลยเพราะว่าเป็นสลากที่ไม่มีเจ้าของท่านสามารถดูรายละเอียดการสำหรับการขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิทัลยืนยันว่ามีความสะดวกโดยสามารถเลือกมารับสลากฉบับจริงและนำขึ้นเงินด้วยตนเองหรือโอนเงินผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับธนาคารกรุงไทยทั้งนี้การกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าอากรสแตมป์ในการโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารเหมือนกับการขึ้นเงินรางวัลในปัจจุบันโดยถ้านำสลากไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากจะเสียเฉพาะค่าอากรสแตมป์ 0.5% ส่วนการนำสลากไปขึ้นเงินที่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทยจะเสียค่าธรรมเนียม 1% และค่าอากรสแตมป์ 0.5% ผู้ถูกรางวัลที่1ต้องมารับรางวัลที่สำนักงานสลากจะไม่มีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารส่วนโครงการจุดจำหน่ายสลาก80บาทในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีครบทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า500จุดจากนั้นจะขยายให้ครบ 1,000 จุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยมุ่งหวังว่าการดำเนินการหลายๆวิธีจะทำให้ประชาชนซื้อสลาก80บาทได้จริงมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ